อยากช่วยค่ากะปิน้ำปลานิชาอย่ากดข้ามโฆษณา30วินาทีนะคะพอบอครับในอีกนี้แล้วครับตอนที่430ชิงโจฉันก็ดีใจมากเลยหลังจากที่แม่เสียไปฉันก็ไม่มีครอบครัวมาตลอดในที่สุดวันนี้ฉันก็จะมีครอบครัวของเขาแล้วสิ่งไพ่สือฉันก็รอคอยครอบครัวของเรามากเลยการมีครอบครัวกับนายนะมีครอบครัวก็ต้องมีลูกมีลูกสัก4 คนลูกสาวสักคนสิทำไมมีลูกสาวแค่คนเดียวล่ะคนเดียวน่ะดีแล้วถ้ามีลูกสาว2 คนฉันก็เป็นห่วงอยู่ว่าจะได้รับความเท่าเทียมกันไหมนะแต่การรักมันเป็นเรื่องยากมากที่จะรักให้เท่าเทียมกันมักจะมีการลำเอียงอยู่บ่อยๆถึงตอนนั้นฉันก็ลำบากใจแล้วลูกชาย4 คนนายคิดจะทำยังไงนายไม่กลัวลำเอียงเหรอไม่กลัวอยู่แล้วลูกชายไม่ได้เกิดมาเพื่อให้รักสักหน่อยเกิดมาเพื่อให้เพิ่มจำนวนคนในสนามรบต่างหากแล้วยิ่งพูดยิ่งมั่วซั่วนะนายน่ะชาติที่แล้วทำบาปอะไรไว้มากมายชาตินี้ถึงได้เกิดมาเป็นลูกของนายน่ะนายควรจะเปลี่ยนความคิดรู้หรือเปล่าลูกชายลูกสาวก็ต้องการความรักเหมือนกันทั้งนั้นไม่รู้หรือไงเรื่องยังไม่เกิดขึ้นเลยนะนายจะเชื่อถือไม่ได้แบบนี้ซะแล้วหรอเนี่ยลูกผู้ชายมีน่ารักน่าเอ็นดูตรงไหนกันนะวันรุ่งขึ้นตระกูลสื่อตีพิมพ์ข่าวการหย่าร้างของวูซื่อและกู้ชิงโจเนื้อหาในหนังสือพิมพ์เห็นได้ชัดว่าตระกูลสื่อยังคงปกป้องชิงโจอยู่ถอนตัวไปได้อย่างหมดจดเป็นวิธีที่ดีเตรียมรถฉันจะไปที่เมืองผิงเฉิงใช่ชางทิงฉันก็จะไปเจอหล่อนด้วยเหมือนกันอาเหิงเธออยู่ไทหยวนไม่ใช่เหรอมาที่นี่ได้ยังไงก็แน่นอนละฉันทนที่จะเจอน้องสาวแท้ๆของฉันไม่ไหวแล้วยังไงล่ะฮัลโหลคุณกู้ผมรอคุณอยู่ที่โรงแรมอั้นเหอเลขห้องก็คือ203คุณโทรมาเบอร์นี้ก็จะหาผมเจอใช่ชางทิงเขารู้ฉันอยู่ไหนเขาคิดจะทำอะไรถึงได้ติดต่อฉันเนี่ยคุณกู้พอเราจากกันคราวก่อนก็ไม่ได้เจอกันมานานมากคราวนี้ผมจะพาคนที่คุณอยากเจอมาด้วยนะครับห้ามบอกเรื่องนี้กับท่านนายพลของพวกนายนะฉันจะดูว่าเขาจะใช้ไม้ไหนอีกฉันจะได้เจอกับญาติที่แท้จริงของฉันแล้วเหรอโรงแรมอันเหอนายโทรไปแค่สายเดียวแล้วหล่อนจะมาหรือไงหล่อนต้องมาแน่คุณใช่ชางทิงอาเหิงดูสิหล่อนมาแล้วดูท่าทางแล้วน้องสาวคนนี้ของฉันจะควบคุมได้ง่ายมากเลยนะเนี่ยดูเหมือนว่าหลังจากนี้ฉันต้องระวังพี่สาวคนนี้ให้มากขึ้นหน่อยแล้วล่ะโอ้ไม่นะอยู่ดีชิงโจก็ได้เจอกับพี่สาวแท้ๆของตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นต่อก็ต้องรอติดตามชมนะคะ